Gossip 29 Gossip 29รายการที่จะพาไปโฟกัสเจาะลึกรู้จริงทุกเรื่องราวในวงการบันเทิงรวมคนดังสุดสตรองร่วมงานแต่งแฟนเก่าและเหล่าซุปตาจะมาเผยออปชั่นเสริมที่ช่วยเพิ่มดีกรีความเซ็กซี่นั้นคืออะไรไป Gossip กันเลย Gossip 29ไม่สตรองจริงทำไม่ได้นะคะกับภาพความประทับใจของเหล่าคนดังที่แม้จะเลิกลากับอดีตคนรักแต่สามารถไปร่วมงานแต่งแฟนเก่าได้แบบชิวๆดูอย่างสาวพลอยเชอร์มานที่เป็นเพื่อนที่ดีกับอดีตคนรักโดมปกรณ์ลำแต่ใครจะคิดว่าชีจะเดินสวยๆไปร่วมงานแต่งของฝ่ายชายแถมถ่ายรูปร่วมเฟรมกับเจ้าสาวเมทัลสุขขาวอย่างใกล้ชิดเรียกว่ายืนหนึ่งเรื่องแฟนเก่าจริงๆค่ะ Oh my gosh ส่วนไม้สาวพราวเสน่ห์บุญเส้นวิริธิภาขอปรบมือในความสตรองของชีกับภาพความประทับใจที่ไปร่วมแสดงความยินดีกับอดีตคนรักนักเทพหัสดีนแบบชื่นมื่นไร้กระแสดราม่าเนจ้าย้อนอดีตไปหลายปีกับหนุ่มภูริฮิรัญพฤกษ์กับอดีตคนรักแป้งอัญจิรากับความรักที่มีข่าวว่าจบไม่สวยแต่ถึงวันแต่งงานของสาวแป้งหนุ่มภูริก็ตบหน้าแมงเมาควงสาวแอนอลิชาไปร่วมงานแบบเก๋ๆค่ะ Oh yesเลิกแล้วแต่ยังคงเป็นพี่น้องกันต้องยกให้พิมพ์พิมมาดากับอดีตคนรักกัปตันพุทธเนตรที่ถือว่าเป็นรักแรกของเธอแต่ถึงคราวฝ่ายชายเข้าประตูวิวาห์กับสาวเอกบุษกรเธอก็ไปร่วมฉลองงานแต่งของทั้งคู่พร้อมคำอวยพรสุดซึ้งนี่แหละนะแม้จะเลิกลาแต่มิตรภาพดีๆยังคงอยู่อะไรที่มันเป็นความทรงจำเก่าๆหรือเป็นเรื่องดีๆเราก็เป็นเพื่อนกันได้อย่างสนิทใจค่ะเลิกกันไปแล้วแต่ถ้าเปลี่ยนสถานะจากแฟนเป็นได้เพื่อนเพิ่มอีกคนก็ดีเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้เราจะพาไปเปิดเคล็ดลับว่าเหล่าคนดังเขามีออปชั่นเสริมเพิ่มความเซ็กซี่อะไรกันบ้างไปกอสซิปกันเลย Gossip 29แต่ก็จะเป็นน้ำหอมแต่ก็จะเป็นน้ำหอมน้ำหอมฟีโรโมนที่บอกว่ายั่วยวนทั้งผู้ชายผู้หญิงยั่วยวนทั้งผู้ชายผู้หญิงเฮ้ยกลิ่นอะไรนี่มันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะก็คือความมั่นใจก็คือความมั่นใจแต่งยังไงที่เราชอบเราก็แต่งอย่างนั้นเลยเราก็แต่งอย่างนั้นเลยถ้าเรามั่นใจเราก็จะเซ็กซี่ลิปสติกครับลิปสติกครับอย่างน้อยไม่มีคิ้วล้นทั้งหน้าหน้าไม่ได้แต่งมีลิปคือเจิดคือเจิดฟังชอบแบบอุ้มชมพู simple is sexy อ่ะความเซ็กซี่ไม่ต้องพยายามมันอยู่ที่อินเนอร์มันอยู่ที่อินเนอร์เซ็กซี่ไม่ได้แรงทุกคนอย่างเช่นหนูวันไหนต้องการความเปรี้ยวจริงๆอ่ะควรจะใส่ส้นสูงควรจะใส่ส้นสูงกับติดขนตาปลอมใส่รองเท้าส้นสูงปุ๊บแล้วใส่กระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นอ่ะเลี้ยวขามันจะยาวเลี้ยวขามันจะยาวคนก็จะมองขาจุดนี้แหละที่เป็นจุดขายส่วนถ้าเกิดสมมติมองหน้าปุ๊บอ่ะพอมีติดขนตาปุ๊บอ่ะก็จะดูมีอะไรขึ้นมานิดๆอะไรอย่างเงี้ยที่เปิดหลังก้าวจะเป็นอะไรที่เปิดหลังเพราะว่าเขาอาจจะมองมาตั้งแต่ข้างหน้าแล้วพอเราเดินไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังมองเราอยู่หลังสวยๆหลังสวยๆหลังสวยๆไว้ก่อนก็แล้วแต่คนเราว่าจะแหวกนิดนึงหรือแหวกมากสำหรับเพื่อนคือน้ำหอมนะเพื่อนคือน้ำหอมนะมันเพิ่มความมั่นใจอ่ะผู้ชายชอบผู้หญิงที่กลิ่นหอมหอมกลิ่นหอมหอมแล้วก็ต้องยั่วยวนนิดนึงอ่ะเออว่าถ้าเกิดแบบเดินไปตัวเหม็นมันก็ไม่โอเคอ่ะไม่โอเคอ่ะแล้วเกิดแล้วตัวผิวหอมตัวสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์และสำหรับสาวๆคนไหนที่เบื่อแฟชั่นแบบเดิมๆวันนี้เรามีเทคนิคการแต่งตัวแฟชั่นเสื้อคอเหลี่ยมที่กำลังมาแรงในตอนนี้มาฝากกันไปกันสิบกันเลยสวัสดีค่ะพบกับแฟชั่นทอล์กและเบอร์รี่หญิงค่ะวันนี้หญิงจะพาไปชมแฟชั่นเสื้อผ้าแบบคอเหลี่ยมกันค่ะสไตล์แบบนี้ได้แรงบันดาลใจจากยุคเนเรซองแบบสมัยวิตาเลียค่ะดูสวยเก๋และทำให้ช่วงคอเราดูยาวขึ้นด้วยนะคะหากอยากลองหาอะไรใหม่ๆนอกจากคอกลมคอวีลองดูคอเหลี่ยมดูสิคะที่กรุงทองพลาซ่ายังมีร้านค้ามากกว่า400ร้านค้าช็อปสนุกแน่นอนค่ะเสื้อผ้าสไตล์คอเหลี่ยมมิกได้หลากหลายสไตล์ฉีกความจำเจนในการแต่งตัวช่วยให้ดูโดดเด่นและแฟชั่นนิสต้าสุดๆค่ะสำหรับซีซั่นนี้สไตล์คอเหลี่ยมท็อปปิกเลยสนับสนุนโดยกรุงทองพลาซ่าศูนย์ค้าส่งเครื่องแต่งกายใจกลางประตูน้ำกลับมาติดตามรายการGossip 29ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง Mono 29หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mono 29ได้ทางระบบ iOS และ Android สามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ cme.me Channel Gossip Star Gossip 29